พ่อตาห่วงลูกสาวแสงจันทร์สาด่องผ่านกิ่งไม้ท้ายสวนมะม่วงเงาของชายนมและหญิงสาวสองคนซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นท่ามกลางความเงียบพี่จรูนเราหนีไปด้วยกันเถอะจ้าพิมพากระซิบเบาๆมือเล็กกุมมือหนาของชายนมเอาไว้แน่นจรูน จ้องมองใบหน้างดงามของพิมพาด้วยความรักและเป็นห่วงพี่ก็อยากพาเธอไปนะแต่เกรงใจพ่อแม่ของเธออีกอย่างพี่ก็ไม่มีอะไรพอที่จะทำให้เธอสุขสบายได้ฉันไม่ต้องการความสุขสบายหรอกจะ้ะขอแค่ได้อยู่กับพี่จรูนก็พอแล้วถ้าฉันหยุดที่นี่ต่อไปพ่อก็คงยกฉันให้กับคนอื่นแน่ ฉันไม่อยากแต่งงานกับคนที่ฉันไม่รักจรูนถอนหายใจเฮือกใหญ่เขารู้ดีว่าตัวเองเป็นเพียงชาวนาจนๆไม่มีทางสู้ลูกเศรษฐีที่กำนันชาญหมายมั่นปั้นมือให้กับลูกสาวได้แต่ใจหนึ่งก็รักพิมพาสุดหัวใจอยากพาเธอหนีไปให้พ้นจากชะตากรรมอันโหดร้ายนี้ขณะที่กำลังครุ่นคิด เสียงตะโกนของกำนันชาญก็ดังมาแต่ไกลทำให้ทั้งคู่สะดุง้งพิมพาลูกอยู่ไหนฉันต้องไปแล้วจ้ะช่วงนี้มาพบกันที่เดิมนะใชะพี่จะรูนพยักหน้ามองตามร่างของพิมพาที่วิ่งหายไปในความมืดใจหนึ่งก็รักอีกใจหนึ่งก็กลัวอิทธิพลของกำนันชาญเขาถอนหายใจยาวๆก่อนจะเดินกลับบ้านพร้อมกับความคิดที่สับสนวุ่นวาย วันรุ่งขึ้นเจรูนตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปทำนาตามปกติแต่ใจก็นึกถึงแต่พิมพาไม่เป็นอันทำงานจนพลาดพลั้งถูกคันถ่ายบาดมือเลือดไหลซิบโอ๊ยจรูนล้องลั่นก่อนจะนั่งลงที่ข้างคนนาเอาผ้ามาพันแผลไว้เป็นอะไรไปลูกไม่เป็นไรครับแม่แค่บาดเจ็บนิดหน่อยครับ ชายหนุ่มตอบพยายามซ่อนความกังวลไว้ในใจแม่ของจรูนมองหน้าลูกชายอย่างสงสยัยเพราะเห็นเขาเหม่อลอยมาหลายวันแล้วจึงได้เอ่ยถามลูกชายตรงๆจรูนอึกอักไม่กล้าบ,บอกความจริงกับแม่ไม่มีอะไรครับแม่ผมแค่คิดถึงพ่อนะครับฮา่าแม่ก็คิดถึงพ่อเองเหมือนกันแต่เราก็ต้องอดทน ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะลูกลูกชายพยักหน้ารู้สึกผิดที่ต้องโกหกแม่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเขาลุกขึ้นยืนแล้วไปทำงานต่อแม่ก็มองตามหลังลูกชายด้วยความเป็นห่วงรู้ว่าลูกจะต้องมีเรื่องในใจอย่างแน่นอนเย็นวันนั้นจจโรนก็แอบมาพบพิมพาที่ท้ายสวนอีกครั้งเธอวิ่งเข้ามาสวมกอดทันทีที่เห็นหน้า พร้อมกับเอ่ยถามอย่างร้อนรนพี่จรูนพี่ตัดสินใจหรือยังจ๊ะพี่ตัดสินใจแล้วเราจะหนีไปด้วยกันแต่เราต้องวางแผนให้ดีไม่ให้ใครจับได้พิมพาย,ยิ้มกว้างกอดคนรักด้วยความดีใจทั้งสองเริ่มวางแผนหนีไปด้วยกันอย่างละเอียดและรอบคอบและในคืนเดือนมืดพิมพาก็ย่องออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบ หัวใจเต้นรัวด้วยความตื่นเต้นระบาดกลัวเธอมองไปที่บ้านหลังใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสลัดความลังเลทิ้งและมุ่งหน้าไปยังจุดนัดพบจรูนรออยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ท้ายสวนเขาโล่งอกเมื่อเห็นร่างของพิมพาก่อนจะพากันหนีไปท่ามกลางความมืดทั้งคู่จูงมือกันเดินลัดเลาะไปตามทางเดินเล็กๆในสวนมุ่งหน้าสู่ท่าเรือริมแม่น้ำ แสงไฟจากบ้านเรือนริมฝั่งาสาดส่องเป็นระยะพวกเขาต้องคอยหลบซ่อนเป็นระยะเพื่อไม่ให้ใครเห็นและจะรูนก็ชี้ไปที่เรือลำเล็กที่จอดอยู่ที่ท่าน้ำนั่นไงเรือของลุงเทียนลุงแกบอกว่าจะช่วยพาเราข้ามฝากเองขณะที่ทั้งคู่กำลังจะก้าวลงเรือเสียงตะโกนไล่หลังก็ดังมาทั้งสองหันขวับไปมอง พบว่าเป็นพี่ชายของพิมพาวิ่งตามหลังมาพี่พนาพิมพากลับบ้านเดี๋ยวนี้ไอจรูนเองกล้าดียังไงมาลักพาตัวน้องสาวของข้าฉันรักพี่จรูนฉันเต็มใจไปเองจากพี่พนาฉันไม่อยากแต่งงานกับคนที่ฉันไม่ได้รักพนาชะงักสีหน้าอ่อนลง เขารู้ดีว่าน้องสาวไม่เคยมีความสุขกับการถูกบังคับให้แต่งงานกับคนอื่นแล้วแล้วพ่อละ่ะพิมพาพ่อจะว่ายังไงบอกพ่อว่าฉันจะกลับมาถ้าพ่อยอมรับความรักของฉันกับพี่จรุนพนาถอนหายใจเขามองหน้าน้องสาวและจรุนสลับกันไปมาก่อนจะตัดสินใจปล่อยทั้งสองไปพิมพาวิ่งเข้าไปสวมกอดพี่ชายและขอบคุณที่เข้าใจเธอ จากนั้นทั้งสองก็ลงเรือไปลุงเทียนจึงรีบออกเรือทันทีพนายืนมองเรือที่ค่อยๆห่างออกไปพลางภาวนาให้น้องสาวปลอดภัยและมีความสุขเรือเล่นไปตามลำน้ำในความมืดหญิงสาวซบไหล่คนรักด้วยความโล่งอกและเศร้าใจที่ต้องจากบ้านมาลุงเทียนพาพวกเขาไปส่งที่หมู่บ้านดตรมน้ำอีกฝากหนึ่งซึ่งที่นั่น มีเพื่อนของพ่อของเจรูนอาศัยอยู่ทำให้พิมพารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้างทันใดนั้นเสียงเครื่องโยนของเรือก็ดังมาแต่ไกลลุงเทียนหันไปมองด้านหลังก่อนจะร้องบอกทั้งสองจรูนและพิมพาหันกลับไปมองเห็นแสงไฟจากเรือลำใหญ่กำลังไล่ตามหลังมาอย่างรวดเร็วต้องเป็นเรือของพ่อแน่ๆไม่ต้องกลัวนะพี่จะปกป้องเธอเอง ทางด้านลุงเทียนก็พยายามเล่นเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้นแต่ก็สู้เรือลำใหญ่ไม่ได้เรือของกำนันชานเล่นมาประชิดกับเรือของลุงเทียนในที่สุดทั้งสองก็มาเทียบกันเสียงตะโกนของกำนันชานดังลั่นคุ้งน้ำพิมพาลงจากเรือเดี๋ยวนี้นะพิมพาซุกตัวลงกับอกของจรูนทายหน้าไปมา จรูนกอดเธอไว้แน่นพร้อมเผชิญหน้ากับกำนันชานอย่างกล้าหาญท่ามกลางความวุ่นวายจะรูนตัดสินใจกระโดดลงน้ำพร้อมกับพิมพาทั้งคู่ว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเข้าหาฝั่งที่มืดมิดเสียงตะโกนและเสียงสาบแช่งของกำนันชานดังไล่หลังตามมาแต่ในความมืดพวกเขาไม่สามารถตามหลังได้ทันจะรูนและพิมพาขึ้นฝั่งด้วยความเหนื่อยอ่อนเสื้อผ้าเปียกโชก แต่หัวใจเต็มไปด้วยความหวังพวกเขาเดินทางต่อผ่านป่าละมาะมงหน้าสู่หมู่บ้านที่จะรินรู้จักเช้าวันรุ่งึ้นทั้งคู่ก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเขาพาพิมพาเข้าไปพบลุงก้อนเพื่อนเก่าของพ่ออีกคนหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือลุงก้อนมองดูทั้งคู่ซึ่งเป็นคู่รักหนุ่มสาวด้วยความเห็นใจเอยเอาละเอาละ ข้าจะช่วยพวกเองเองมาอยู่ในกระท่อมหลังเล็กของข้าก่อนก็ได้ขอบใจมากจ้ะลุงและนับตั้งแต่วันนั้นทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันที่นี่ในหมู่บ้านแห่งนี้จะรูนทํางานรับจ้างในไร่ส่วนพิมพาก็ช่วยงานบ้านและยับปากถากร้อยถึงแม้ว่าจะลำบากแต่ทั้งคู่ก็มีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกัน วันหนึ่งขณะที่พิมพากำลังซักผ้าอยู่ที่ริมลำธารกับป้าสมใจเธอก็รู้สึกวิงเวียนและอาเจียนป้าสมใจเห็นผิดปกติจึงเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรไปหรอจ๊ะแม่พิมพา้าฉันไม่แน่ใจจากป้าหมูนี้ฉันรู้สึกไม่สบายมาหลายวันแล้วจริงเหรอป้าว่าเองต้องท้องแน่ๆเชียวพิมพ้าตกใจแต่ก็รู้สึกดีใจ เธอรีบวิ่งกลับไปบอกจารุนทันทีทั้งคู่กอดกันด้วยความดีใจที่จะได้มีพยานรักแต่ละจารุนก็ต้องขมวดคิ้วแต่เราจะเลี้ยงลูกยังไงละ่ะในเมื่อเราก็แทบไม่มีจะกินเลยเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะจ๊ะพี่วันเวลาผ่านไปท้องของพิมพาก็โตขึ้นเรื่อยๆจารุนก็ทำงานหนักขึ้นเพื่อหาเงินเตรียมตัวสำหรับลูกที่กําลังจะเกิด แต่ก็ยังไม่มากพอในคืนหนึ่งขณะที่ทั้งคู่นอนอยู่ในกระท่อมเล็กๆพิมพาก็ปลุกจรูนขึ้นมากลางดึกโอ้ยฉันเจ็บท้องจังเลยจ่ะพี่ฉันทนไม่ไหวแล้วเธอเธอจะคลอดแล้วเหรอรอพี่เดี๋ยวนะจรูนรีบวิ่งไปตามป้าสมใจมาช่วยทำคลอดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเสียงร้องของพิมพา ดังลั่นกระท่อมด้วยความเจ็บปวดป้าสมใจก็ช่วยส่งเสียงเบ่งอย่างเต็มที่ไม่นานเสียงร้องจ้าของทารกก็ดังขึ้นป้าสมใจอุ้มทารกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเป็นเด็กผู้ชายและแข็งแรงดีพิมพาและจรูนมองหน้าลูกน้อยด้วยความปิติน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลนองหน้าพิมพาเราจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีจ๊ะชื่อสมหวังดีไหมจ๊ะ เพราะลูกคือความหวังของเราดีจ้ะชื่อเพราะมากทีเดียวทางคู่ยิ้มอย่างมีความสุขแต่ความสุขก็อยู่ได้ไม่นานเพราะหลังคลอดไม่กี่วันพิมพาก็มีอาการไข้ขึ้นสูงร่างกายอ่อนแอหลังจากการคลอดป้าสมใจจึงแนะนำจารุนให้พาเธอไปหาหมอจารุนเห็นด้วยแต่ในใจก็กังวลเพราะเขาไม่มีเงินพอที่จะพาเมียไปหาหมอนั่นเอง เขาตัดสินใจออกเดินทางหายืมเงินชาวบ้านแต่ไม่มีใครมีให้ยืมจะรวนตัดสินใจเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านเก่าเพื่อขอความช่วยเหลือจากพี่ชายของพิมพาเขาสัญญากับพิมพาว่าจะกลับมาโดยเร็วที่สุดการเดินทางกลับหมู่บ้านเดิมเต็มไปด้วยอันตรายจะรวนต้องคอยหลบซ่อนตัวจากสายตาของกำนันชาญและลูกน้องเมื่อมาถึงบ้านของพนาเขาก็แอบส่งสัญญาณให้พนาออกมาพบ พนาตกใจเมื่อเห็นว่าจารูนกลับมาแต่ก็ยินดีที่ได้พบจรูนจึงเล่าเรื่องสถานการณ์ของพิมพ์าให้ฟังอย่างรวดเร็วพนาฟังด้วยความเป็นห่วงและตัดสินใจช่วยเหลือน้องสาวเขาส่งเงินให้จรูนจำนวนหนึ่งและบอกให้รีบพาพิมพ์พาไปหาหมอแต่โชคร้ายขณะที่จรูนกำลังออกจากหมู่บ้านเขาก็ถูกลูกน้องของกำนันชานพบเข้าเกิดการต่อสู้จรูนพยายามหนี แต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดกำนันชานโกรธแค้นมากเมื่อเห็นจจรูนและถามถึงที่อยู่ของพิมพาแต่เจรุนก็ปฏิเสธที่จะบอกแม้จะถูกทำร้ายจนร่างกายบอบช้ำเขาก็ไม่ยอมเปิดเผยที่ซ่อนของพิมพาในที่สุดกำนันชานก็ตัดสินใจขังเจรูนไว้โดยขู่ว่าจะไม่ปล่อยจนกว่าจะบอกที่อยู่ของลูกสาวขณะเดียวกันที่กระท่อมเล็กๆในหมู่บ้าน พิมพาก็นอนป่วยหนักไข้ขึ้นสูงและอาการสุดลงเรื่อยๆป้าสมใจก็คอยดูแลทั้งพิมพาและลูกน้อยแต่ก็ทำได้เพียงประคับประคองเท่านั้นวันแล้ววันเล่าพิมพาก็รอคอยการกลับมาของสามีเธอจะถามถึงสามีทุกครั้งที่รู้สึกตัวป้าสมใจก็ได้แต่ปลอบใจว่าจะรูนคงกำลังเดินทางกลับแต่แล้วคืนหนึ่งอาการของเธอก็ซุดหนัก เธอเรียกปาสมใจเข้ามาใกล้ๆและได้ฝากฝังลูกชายกับป้าสมใจและบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้พบหน้าสามีเป็นครั้งสุดท้ายป้าสมใจพยายามปลอบโยนบอกให้เธอสู้และรอคอยจรูญแต่ในที่สุดพิมพาก็หลับตาลงอย่างสงบเช้าว,วันรุ่งขึ้นขณะที่ชาวบ้านกําลังเตรียมงานศพให้กับพิมพาจรูนก็โผล่มาที่หมู่บ้านในสภาพที่บอบช้ำ เขาหนีออกจากการถูกคุมขังได้ในที่สุดแต่ก็สายเกินไปเสียแล้วเมื่อรู้ว่าพิมพาจากไปแล้วจรูนก็ซุดตัวลงร้องไห้อย่างโศกเศร้าเขากอดร่างอันไร้วิญญาณของภรรยาและขอโทษที่มาไม่ทันเวลาความเสียใจและความรู้สึกผิดท่วมท้นในหัวใจของเขาป่าสมใจเข้ามาปลอบใจและบอกว่าพิมพาฝากความหวังไว้กับเขาจจรูนหันไปมองลูกชายตัวน้อยที่นอนอยู่ในเปล ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาในวินาทีนั้นเจรุนตัดสินใจว่าเขาจะต้องเข้มแข็งเพื่อลูกเขาจะเลี้ยงดูสมหวังให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการไทยบาปที่เขาไม่สามารถช่วยพิมพาได้ทันเวลางานศพของพิมพาถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีเพียงชาวบ้านในละแวกนั้นมาร่วมไว้อาลัยจรุจรนยืนนิ่งมองเปลวไฟที่เผาผลาญร่างของภรรยาสุดที่รักพร้อมกับสัญญากับตัวเองว่า จะไม่ให้ความรักและความทรงจำของพิมพาศูนย์หายไปเหมือนร่างกายของเธอหลังจากการศพเจรุนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงลำพังเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงลูกและในเวลาเดียวกันก็ต้องคอยระวังภัยจากกำนันชานที่หวังจะไล่ล่าเขาอยู่ชีวิตของเจรุนและลูกชายกลายเป็นการหลบหนีและซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ พ่อลูกชายคือความหวังเดียวที่เหลืออยู่และเป็นสิ่งเดียวที่ยังเชื่อมโยงกับพิมพาได้หลายปีผ่านไปสมบังก็เติบโตเป็นชายหนุ่มน้อยวัยสิบห้าปีเขาอาศัยอยู่กับจรูนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งห่างไกลาจากบ้านเกิดจรูนเลี้ยงดูลูกชายด้วยความรักและทุ่มเทแต่ก็ปิดบังเรื่องราวในอดีตเอาไว้เสมอมาวันหนึ่งขณะที่สมหวังกำลังช่วยเพื่อนบ้านเกี่ยวข้าว เขาก็ได้ยินการสนทนาของเพื่อนบ้านสองคนเจ้าเด็กนั่นน่าสงสารจริงๆไม่มีแม่มาตั้งแต่เกิดเนาะใช่แถมยังต้องหนีการตามล่าของพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่าทำอะไรผิดกันแน่นะสมหวังชะงักเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าทำไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่เขารีบกลับไปถามพ่อเพราะเขาอยากจะรู้เรื่องราว ว่าเป็นมาอย่างไรพ่อครับผมอยากรู้เรื่องแม่พ่อเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับฮคงถึงเวลาแล้วสินะที่ลูกควรจะรู้ความจริงจจรูนจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สมหวังฟังตั้งแต่การพบรักกับพิมพาการหนีตามกาันจนถึงการเสียชีวิตของพิมพาน้ำตาของเขาไหลตลอดเวลาขณะเล่า สมหวังฟังด้วยความตกใจและเศร้าใจทำไมพ่อถึงไม่เคยเล่าให้ผมฟังเลยครับก็พ่อกลัวว่าถ้าลูกรู้ความจริงลูกจะเกลียดตาของลูกและอาจจะเกลียดพ่อที่ช่วยแม่ไม่ทันผมไม่มีทางเกลียดพ่อหรอกครับพ่อเลี้ยงผมมาดีที่สุดแล้วหลังจากวันนั้นสมหวังก็เริ่มถามถ่ายเรื่องราวของแม่มากขึ้นจะรูนเล่าถึงความดี ความสวยของพิมพาทําให้สมหวังรู้สึกภาคภูมิใจในตัวแม่และอยากจะพบกับคุณตาของเขาพ่อไม่รู้ว่าตาของลูกยังอยู่ที่หมู่บ้านเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าลูกอยากจะรู้ผมอยากจะไปหาตาครับพ่อพ่อพาผมไปหาตานะครับจะรูนลังเลแต่ก็เห็นความตั้งใจในดวงตาของลูกชายเขาจึงตัดสินใจพาลูกไป จะรูนและสมหวังเดินทางกลับหมู่บ้านเก่าด้วยความรู้สึกหวั่นไหวและตื่นเต้นเมื่อมาถึงทั้งสองก็พบว่าหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปมากมีบ้านเรือนสร้างใหม่หลายหลังแต่บ้านเก่าของกำนันชาญก็ยังคงตั้งตระง,งานอยู่เช่นเดิมพวกเขาเดินไปที่บ้านหลังนั้นและยืนลังเลอยู่ที่หน้าประตูรั้วสมหวังจึงเป็นคนที่ไปเคาะประตูและมีหญิงชราคนหนึ่งเดินมาเปิดประตูให้ มีอะไรเหรอจ๊ะคุณป้าจําผมได้ไหมครับผมจจรูนไงครับจจรูนหรือนี่เจ้าจริงๆเหรอเข้ามาสิทั้งสองเดินตามหญิงชาราเข้าไปในบ้านพบชายชาราผมขาวโพลนนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเมื่อเห็นจจรูนและสมหวังเขาก็ลุกขึ้นยืนอย่างยากลำบากสวัสดีครับพ่อกำนันผมจจรูนครับจจรูน และนี่คงเป็นหลานชายของข่ากะมังสวัสดีครับคุณตาสมหวังคลานเข่าเข้าไปหาชัยชาราผู้เป็นตาอย่างนอบน้อมและกราบลงแทบเท้ากำนันชานโผเข้าก่อนหลานชายด้วยความดีใจและปลับลืมข่ารู้ว่าเจ้าคงเกลียดค่าแต่ข่าอยากขอโทษที่ขัดขวางความรักของเจ้านะผมไม่โกรธพ่อหรอกครับ ผมเองก็ผิดที่พาพิมพาหนีไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับกำนันชานพยักหน้าก่อนจะเล่าว่าหลังจากที่พิมพาหายไปเขาก็พยายามออกตามหาจนในที่สุดก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดจากพนาพี่ชายของพิมพาเขาเสียใจมากและพยายามตามหาจรูนกับหลานชายแต่ก็ไม่เจอข้าอยากชดใช้ให้กับสิ่งที่พวกเจ้าต้องสูญเสียไป ข้าอยากให้พวกเจ้ากลับมาอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวสมหวังและพ่อมองหน้ากันโดยแววตาที่เป็นประกายจะลูนลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นความหวังในดวงตาของลูกชายเขาก็ตัดสินใจจะพาลูกมาอยู่ที่นี่ตามคำร้องขอของพ่อตาคืนนั้นทั้งสามคนก็นั่งคุยการยาวนานแบ่งปันเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับพิมพาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและการให้อภัย เขารู้สึกถึงความสงบในใจเหมือนได้ปลดเปลื้องภาระอันหนักอึ้งที่แบกมานานการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกลับบ้านแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวที่แตกสลายและการเยียวยาบาดแผลในอดีตเวลาผ่านไปหนึ่งปีชีวิตของเจรุน็สมฝังเปลี่ยนแปลงไปมากพวกเขาปรับตัวเข้ากับชีวิตในบ้านหลังใหญ่และกิจกรรมใหม่ๆกำนานชานพยายามชดเชยเวลาที่ได้สูญเสียไปด้วยการทุ่มเทให้กับหลานรัก สมหวังเสนอความคิดกับพ่อและตาว่าเขาอยากจะสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กยากจนในหมู่บ้านเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับแม่ที่จากไปจะรวนกับกำนันชานก็เห็นด้วยและสนับสนุนเต็มที่พวกเขาเริ่มวางแผนก่อสร้างโรงเรียนเล็กๆชาวบ้านต่างก็ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเป็นโครงการเพื่อระลึกถึงพิมพาพาวันเปิดโรงเรียนทุกคนในหมู่บ้านก็มาร่วมงานรวมถึงพนาพี่ชายของพิมพาด้วย ที่กลับมาจากเมืองหลวงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีหลังพิธีเปิดขณะที่ทุกคนกำลังรับประทานอาหารร่วมกันสมวังก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่เธอดูคุ้นตามากเขาเดินเข้าไปหาและเอ่ยทักทายอย่างสุภาพสวัสดีครับคุณมาร่วมงานนี้ด้วยหรอครับผู้หญิงคนนั้นยิ้มดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความอบ,บอุ่นก่อนจะตอบอย่างอ่อนโยน แม่มาดูลูกต่างหากสมหวังลูกแม่แม่ในวินาทีนั้นภาพของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมของดอกไม้สมหวังยืนนิ่งน้ำตาซึมเขารู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่โอบล้อมตัวเขาไว้เหมือนแม่คอยดูแลเขาตลอดเวลาจะรูนเดินมาหาลูกชายและเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เป็นห่วง เป็นอะไรไปลูกผมเจอแม่ครับพ่อแม่มาหาผมด้วยแม่ของลูกต้องภูมิใจในตัวลูกมากๆจะรูนกอดลูกชายเอาไว้แน่นชีวิตของพวกเขาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ที่จะรักให้อภัยและเริ่มต้นใหม่โรงเรียนที่พวกเขาสร้างเป็นมรดกแห่งความรักของพิมพาที่จะส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นต่อ,ต,อต่อไป จบบรริูณ์นิทานเรื่องเศรษฐีใจแคบณเมืองแห่งหนึ่งเมืองที่ผู้คนเชื่อกันว่าได้รับพรจากดวงจันทร์มีเศรษฐีหนุ่มนามว่าทองเลื่อมเขาเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลร่ำรวยแต่กลับมีนิสัยขี้เหนียวและเอาเปรียบผู้อื่นอย่างมากทองเลื่อมได้รับมอบหมายจากบิดาให้ดูแลที่นาของตระกูลเขาเก็บค่าเช่าแพงลิปลิว หากชาวนาคนใดไม่มีเงินจ่ายเขาก็จะยึดข้าวของวัวควายหรือแม้แต่บังคับลูกสาวของชาวนามาเป็นคนรับใช้ในบ้านชื่อของทองเลื่อมจึงเป็นที่รู้จักและเกลียดชังไปทั่วทั้งเมืองวันหนึ่งทองเลื่อมก็ออกไปตรวจตราทุ่งนาและวัวควายของตนด้วยความเหนื่อยล้าจากการนับเงินทั้งคืนเขาจึงเผลอหลับไปใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทาง ในความฝันเขาเห็นตัวเองกลายเป็นวัวที่ถูกเจ้าของทุบตีและใช้งานอย่างหนักในความฝันนั้นทองเลื่อมรู้สึกเจ็บปวดและทรมานมากเขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเหงื่อท่วมตัวและพบว่าวัวตัวโปรดของเขาที่ให้นมมากที่สุดได้หายไปเขารีบลุกขึ้นและออกตามหาทันทีโดยลืมนึกถึงฝูงวัวที่เหลือทั้งหมด ทองเลื่อมเดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆต,ตามหาวัวตัวโปรดของเขาแต่ไม่มีใครยอมช่วยเหลือบางก็แกล้งบอกทางผิดบางก็ไล่ให้เขาไปให้ไกลๆโดยความเกลียดชงังมีแม่ค้าคนหนึ่งถึงกับถมน้ำลายรถใส่เท้าของเขาพร้อมกับสาบแช่งให้เขาไม่มีวันได้วัวคืนเขาเดินทางมาตลอดทั้งวัน แล้วก็เริ่มรู้สึกหิวโหยกระหายน้ำด้วยเขาพยายามขอน้ำดื่มจากชาวบ้านแต่ก็ไม่มีใครยอมให้แม้แต่หยดเดียวมีเด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งวิ่งเอาน้ำเพื่อจะยื่นให้เขาแต่พ่อแม่ของเด็กคนนั้นกลับดึงตัวเด็กไปพร้อมกับบอกว่าอย่าไปให้อะไรกับคนใจร้ายเชียวขณะที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า ทองเลื่อมเดินโซซัสโซเซมาถึงชายป่าแห่งหนึ่งเขาได้ยินเสียงคนจำนวนมากจึงเดินไปตามเสียงนั้นหวังว่าจะได้พบใครสักคนที่ยอมช่วยเหลือเขาที่นั่นเขาพบฝูงชนจำนวนมากกำลังนั่งฟังธรรมะจากพระอาจารย์อานทน์ผู้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองด้วยความหิวโหยและอ่อนเพลียทองเลื่อม เดินโซซัสโซเซเข้าไปหาสร้างความไม่พอใจให้กับทุกคนที่อยู่ในที่นั้นพระอาจารย์อานอน์จึงเรียกให้ทองเลื่อมเข้าไปหาใกล้ๆทำให้ผู้คนแปลกใจและไม่พอใจมากขึ้นพระอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าทุกชีวิตล้วนมีค่ะแม้แต่คนที่เราคิดว่าไม่ดี ก็ยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้คำพูดนี้ทำให้ทองเลื่อมรู้สึกประหลาดใจเพราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่มีคนพูดถึงเขาด้วยความเมตตาเขาทรุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลไม่รู้ตัวพร้อมกับเอ่ยคำขอโทษที่เขาไม่เคยพูดมาก่อนหลังจากที่ทองเลื่อมได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อาน o น์ เขาก็ได้รับการรักษาและอาหารจากสิทธิของท่านทองเลื่อมรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของผู้คนที่เขาไม่เคยได้สัมผัสมาก่อเพราะอาจารย์นั้นได้เชิญให้ทองเลื่อมพักค้างคืนที่วัดและชวนเขาร่วมฟังธรรมะในวันรุ่งขึ้นทองเลื่อมก็ตกลงด้วยความลังเลเพราะใจหนึ่งก็ยังห่วงวัวที่หายไปแต่อีกใจ ก็รู้สึกสนใจในคำสอนของพระอาจารย์เช้าวันใหม่ทองเลื่อมก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเขาได้ยินเสียงระฆังดังกังวานและผู้คนทยอยเดินเข้าวัดเพื่อฟังธรรมะทองเลื่อมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินตามผูงชนนั้นไปพระอาจารย์อานน์ เริ่มเทศนาด้วยเรื่องราวของพ่อค้าใจบุญนามว่าแสงทองผู้ชอบบริจาคทานและช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งก็มีปีศาจแห่งความโลภมาทดสอบจิตใจของแสงทองโดยสร้างภาพลวงตาของขุมนรกขวางหน้าประตูบ้านพร้อมกับขู่ว่าหากยังทำทานต่อไปจะต้องตกนรกอเวจีทองเริ่อมฟังเรื่องราวด้วยความสนใจ เขารู้สึกเหมือนกำลังมองเห็นภาพตัวเองในอดีตท,ที่คอยแต่สะสมทรัพย์สมบัติโดยไม่เคยคิดจะแบ่งปันให้ใครความรู้สึกละอายใจเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาขณะที่พระอาจารย์อานอนกำลังเล่าถึงตอนที่แสงทองตัดสินใจฝ่าขุมนรกเพื่อทำทานทันใดนั้นก็มีเสียงร้องของวัวด,ดังลั่นมาจากนอกวัดทองเลื่อมสะดุ้งและหันไปมอง เขาเห็นวัวตัวโปรดของเขายืนอยู่ที่ประตูวัดพร้อมกับชายชาราคนหนึ่งที่กำลังจูงมันเข้ามาชายชาราเล่าว่าเขาพบวัวตัวนี้หลงอยู่ในป่าจึงพามันมาที่วัดเพื่อประกาศตามหาเจ้าของทอง้องเลื่อมรู้สึกปิติยินดีเป็นล้นพ้นเขาขอบคุณชายชาราและพยายามมอบเงินให้เป็นรังวันแต่ชายชาราก็ปฏิเสธพร้อมกับกล่าวว่า การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนคือความสุขที่แท้จริงคําพูดของชัยชาราและเรื่องราวของแสงทองทําให้ทอ้องเลือมนั้นเกิดความคิดใหม่เขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มจากการบริจาคทรัพย์สินส่วนหนึ่งให้กับวัดเพื่อช่วยเหลือคนยากไร้และสัญญากับตัวเองว่าจะลดค่าเช่าที่นาลงเพื่อช่วยเหลือชาวนาก่อนกลับบ้าน ทองเลื่อมก็เข้าไปกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อานน์ท่านยิ้มอย่างอ่อนโยนและบอกว่าเส้นทางแห่งความดีเพิ่งเริ่มต้นจงอย่าท้อแม้จะพบอุปสรรคจงระลึกไว้เสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงทองเลื่อมเดินออกมาจากวัดเพื่อกลับบ้านพร้อมกับบัวตัวโปรดของเขาและหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังและความตั้งใจที่จะเป็นคนดี ระหว่างทางกลับผู้คนที่เคยรังเกียจเขาต่างมองเขาด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นทองเลื่อมทักทายและยิ้มให้กับพวกเขาอย่างเป็นมิตรบางคนถึงกับขยี้ตาไม่เชื่อสายตาตนเองหลังจากกลับถึงบ้านทองเลื่อมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการลดค่าเช่าที่นาลงครึ่งหนึ่งและปล่อยคนรับใช้ที่เคยเป็นลูกนี้ให้เป็นอิสระ การกระทำนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทุกคนในหมู่บ้านรวมถึงบิดาของเขาซึ่งทำให้บิดาไม่พอใจอย่างมากเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือทองเลื่อมเจ้าจะทำลายความมั่งคั่งของตะกูลเราแบบนี้ไม่ได้นะทองเลื่อมพยายามอธิบายจริงที่เขาได้เรียนรู้จากพระอาจารย์อานนท์แต่บิดาของเขาก็ไม่ยอมรับฟังกลับขับไล่เขาออกจากบ้านพร้อมกับคำสาปแช่งตามหลัง ด้วยความผิดหวงังทองเลื่อมจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปหาพระอาจารย์อานนท์อีกครั้งเพื่อขอคำแนะนำระหว่างทางเขาได้พบกับชาวนาที่เคยรังเกียจเขาแต่คราวนี้พวกเขากลับทักทายอย่างเป็นมิตรบางคนถึงกับเสนออาหารและที่พักให้เมื่อมาถึงวัดทองเลื่อมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระอาจารย์อนนท์ได้ฟังท่านยิ้มอย่างเข้าใจและกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นนั้นยากยิ่งกว่าจงอดทนและทำความดีต่อไปในที่สุดแล้วแม้แต่หินที่แข็งแรงที่สุดก็ยังถูกน้ำกัดเซาะได้พระอาจารย์อานอนท์แนะนำให้ทองเลื่อมอยู่ช่วยงานที่วัดศักระยะเพื่อเรียนรู้และฝึกตนเองเพิ่มเติมทองเลื่อมก็ตกลงด้วยความยินดี ในช่วงเวลาที่อยู่ที่วัดทองเลื่อมก็ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายทั้งการทำสมาธิการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเขาได้พบกับผู้คนหลากหลายทั้งคนยากจนคนมั่งมีและได้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินเงินทองใดๆจนวันหนึ่งขณะที่ทองเลื่อมกำลังช่วยซ่อมหลังคากุฏิ เขาสังเกตเห็นชายชาราคนหนึ่งที่ดูคุ้นตาเมื่อเข้าไปดูใกลๆ้ๆเขาก็ถึงกับตกใจเมื่อพบว่าเป็นบิดาของเขาเองที่ดูสู้พร้อมและเหนื่อยล้าทองเลื่อมร้องเรียกพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาทันทีท่านพ่อท่านมาที่นี่ได้อย่างไรพ่อพ่อมาที่นี่เพื่อขอความช่วยเหลือและขอโทษเจ้าทองเลื่อม บิดากล่าวทางน้ำตาเขาเล่าว่าหลังจากที่ขับไลต่ตนออกจากบ้านเรื่องร้ายก็เกิดขึ้นมากมายพืชผลเสียหายจากภัยธรรมชาติโจรก็ปล้นบ้านและเขาก็ล้มป่วยทำให้สูญเสียทรัพย์สินเกือบทั้งหมดถองเลื่อมสวมกอดบิดาด้วยความรักและให้อภัยเขาพาบิดาไปพบพระอาจารย์อานนท์และขออนุญาตพาบิดากลับบ้านเพื่อดูแล พระอาจารย์อานน์ก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วก็กล่าวว่าเจ้าไดเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดแล้วนั่นก็คือการให้อภัยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจงนําสิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้ที่นี่ไปใช้ในชีวิตต่อไปและจงระลึกเสมอว่าความเมตตาและการให้อภัยคือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงทองเลื่อม กราบลาพระาอาจารย์อนนท์ด้วยความซาบซึ้งใจและเดินทางกลับพร้อมกับบิดาของเขาหลังจากกลับมาถึงบ้านพร้อมกับบิดาทองเลื่อมก็เริ่มต้นชีวิตใหม่โดยการทำการค้าอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมเขาใช้ความรู้ที่ได้จากวัดมาปรับใช้ในการทำงานโดยเน้นการช่วยเหลือชุมชนและแบ่งปันให้กับผู้ยากไร้ไม่นานชื่อเสียงของทองเลื่อมก็เป็นที่รู้จัก ในฐานะพ่อค้าใจบุญผู้คนต่างพากาันมาซื้อขายกับเขาด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจธุรกิจของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เขาไม่เคยลืมที่จะแบ่งปันความสำเร็จให้กับผู้อื่นวันหนึ่งขณะที่ทองเลื่อมกำลังเตรียมอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับคนยากจนในเมืองเขาได้ย็ยนเสียงกระซิบข้างหูว่าเจ้าช่างโง่เขานักทำไมต้องให้ทานด้วย ทรัพย์สมบัติพวกนี้ควรเป็นของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทองเลื่อมหันไปมองแล้วก็พบว่าเป็นชายแปลกหน้ารูปร่างอัปลักษ์ดวงตาเป็นประกายวาววับด้วยความโลภเขารู้ทันทีว่านี่คือปีศาจแห่งความโลภที่พระอาจารย์อานน์เคยเล่าให้ฟังปีศาจพยายามหวานล้อมเขาด้วยคำพูดต่างๆนานาทองเลื่อมรู้สึกหวั่นไหวเล็กน้อยแต่เขานึกถึงคำสอนของพระอาจารย์อานน์และตอบกลับไปว่า ท่านพูดผิดแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไม่ได้เป็นของข้าคนเดียวแต่เป็นของทุกคนในสังคมนี้ข้าเพียงแต่ได้รับโอกาสให้มาดูแลและแบ่งปันมันเท่านั้นปีศาจไม่ยอมแพ้มันแสดงภาพลวงตาของขุมนรกที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ทรมานจากการให้ทานดูนี่สินี่คือชะตากรรมของคนที่ชอบให้ทานพวกเขาต้องทนทุกทรมานในนรก เพราะทำลายทรัพย์สมบัติที่ควรเก็บไว้ให้ลูกหลานทองเลื่อมตกใจกับภาพที่เห็นแต่เขาก็ยังยืนหยัดในความตั้งใจเดิมเขาไม่เชื่อว่านี่คือความจริงการให้ทานด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้นำพาให้ใครไปสู่นรกได้ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธาในความดีทองเลื่อมเดินฝา่าภาพลวงตาของขุมนรกนั้นไปเมื่อเขาเก้าวผ่านไปภาพนั้นก็สลายหายไป เหลือเพียงดอกบัวที่ผุดขึ้นมาแทนที่ทุกย่างก้าวของเขาปีศาจแห่งความโลภกรีดร้องด้วยความพ่ายแพ้และหายวับไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอวนทองเลื่อมยิ้มอย่างโล่งใจและดีใจที่เขาสามารถเอาชนะความโลภได้เขารู้ว่าการต่อสู้กับความโลภและความเห็นแก่ตัวนั้นไม่มีวันจบสิน้นแต่เขาพร้อมที่จะเผชิญกับมัน วันหนึ่งทองเลื่อมก็ได้รับข่าวว่าพระอาจารย์อานนท์ล้มป่วยเขาเรียบเดินทางไปเยี่ยมที่วัดทันทีเมื่อไปถึงเขาก็พบว่าพระอาจารย์อานนท์นั้นนอนป่วยอยู่แต่ใบหน้ายังคงเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มอันอบอุน่นทองเลื่อมเจ้ามาแล้วเรอะข่าวของเจ้าเป็นที่เรื่องลือไปทั่วพระอาจารย์ดีใจที่เจ้าได้พบทางที่แท้จริงทุกสิ่งที่ข้าทำวันนี้ ล้วนเป็นเพราะคําสอนของท่านอาจารย์ข้าขอกราบขอพระคุณท่านที่ชี้ทางสว่างให้กับข้าพระาอาจารย์อนนท์ยิ้มอย่างอ่อนโยนและบอกว่าเขาต่างหากที่ทำตามคําสอนได้เป็นอย่างดีตอนนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องสืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไปท่านส่งผ้าห่มเก่าๆพื้นหนึ่งให้กับทองเลื่อมและบอกว่าเป็นผ้า ที่พระอาจารย์ใช้นั่งทำสมาธิมาตลอดให้เขาเก็บไว้เป็นที่ระลึกและใช้มานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปหลังจากรับผ้าผืนนั้นทองเลื่อมก็รู้สึกพลังบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาเขาเข้าใจทันทีว่านี่คือภาระที่เขาจะต้องสารต่อไปไม่กี่วันต่อมาพระอาจารย์อานน์ก็ละสังขารทองเลื่อมก็จัดงานศพอย่างสมเกียรติ ผู้คนมาร่วมไว้อะไรมากมายท่ามกลางความโศกเศร้าทอ้องเลือมตัดสินใจที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์แก่ความดีของพระอาจารย์เขาใช้ผ้าผืนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสวนดอกบัวแห่งการให้บริเวณกลางเมืองเป็นสวนที่เต็มไปด้วยดอกบัวหลากสีแต่ละดอกเป็นตัวแทนของการทำความดีของผู้คนในเมือง และประกาศว่าทุกครั้งที่มีคนทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันสิ่งของจะมีดอกบัวงอกขึ้นในสวนแห่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามที่แผ่กระจายไปทั่วเมืองผู้คนต่างพากาันตื่นเต้นและร่วมกันสร้างความดีมากขึ้นสวนดอกบัวเริ่มแบ่งบานอย่างรวดเร็วกลายเป็นสถานที่ที่สวยงามและเต็มไปด้วยพลังแห่งความดีแม้พระอาจารย์จะจากไปแล้ว แต่คำสอนและความดีงามยังคงอยู่และเติบโตต่อไปในใจของผู้คนจบบริบูรณ์